เวลาผมว่านะมันถึงเวลาจริงๆพวกนี้มันเหมือนกับไปรู้กลไกตนมัดของธรรมชาติมันจะไปรู้โดยทำโดยปริยาปริยายยังงงในการเขียนอยู่ผมทำแบบไม่รู้ไปชี้ดินะแต่มันมีผลครับได้ไม่ต้องฟังมันจะรู้สึกโดยทันทีโทษครับไหวไหมครับจ้าไปเลยครับพลังผมนี่ไม่ได้นั่นนี่ยังนั่นอยู่นี่เลยรู้เลยทันทีเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวคนละเรื่องเลยมาที่น้ำถูกไหมมันเหมือนกับที่สนามบินน้ำตอนนั้นมันเหมือนกับที่ผมมีอยู่มันเหมือนกับถ้าผมพิจารณานะว่ามันสิ่งที่พระเจ้าให้มานั่นนะครับมันเหมือนกว่าให้อะไรให้กลุ่มสาธุนะทั้งหมดทั้งคารวะทั้งพระสงฆ์มาพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมีจริงไหมมันเหมือนกับสถานที่พิสูจน์สัตว์จะทำพุทธองค์อาตมาฟังแล้วดูแล้วไม่สงสัยสงสัยไม่สงสัยโทษครับเป๊บอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บทีนี้จะรวมเลยเนี่ยไม่ระแวงนะทีนี้ได้เรื่องเลยแล้วเนี่ยมือผมเป็นเงี้ยมันพลังเหมือนไฟช็อตป๊าบนี่นะโปรดสังเกตเอาล่ะเดินเลยครับท่านดูสิสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจจะแน่แค่ไหนUp to here. Where you want to go? When finish here? Yeah. When finish here? We would go when treatment finished. So. I got to go back home to. Yeah, we get back home to do something about work in home. Yeah. What time to? ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับคือหนูก็มีเวลาไม่มากนักเพราะว่าหนูให้พี่เขาพามาโอเคเข้าใจเดี๋ยวเสร็จนี่ผมก็จะได้ค่ะขอบคุณค่ะนายครับท่านได้เรื่องไหมได้ว่างไวขนาดเช่นไรแต่ตอนนี้ดูแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยทำไมเดินเดือดๆเนี้ยทำไมเดินกระเดืองกระเดืองอยู่เสียวนิดๆอ๋อเสียวจุดไหนครับโอเคครับมันเป็นความมหัศจรรย์มันมหัศจรรย์แล้วตอนนี้ได้ๆๆสามารถเข้าสู่ความสุขครับ
มันเป็นความมหัศจรรย์เลยนะครับอันนี้เหรอเรียกว่าบุญญาฤทธิ์ครับเวลาผมสรุปแล้วนะอ๋อนี่คือบุญญาฤทธิ์ถ้าเป็นฤทธิ์นะแต่ผมก็ไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่ามันจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าจะห้ามพูดเรื่องพวกนี้เพราะมันจะกลายเป็นความเชื่อในรูปแบบที่ไม่ต้องคิดต่อมันก็ขาดปัญญาโดยสิ้นเชิงแต่ถามว่าคุยกันอย่างนี้ผมก็ต้องคุยให้หมดแหละผมจะไม่กล้าอยู่แล้วจริงๆผมอยากจะอธิบายเรื่องนี้มันมีอยู่ห้าหัวข้อให้กับพระสงฆ์ฟังลองกรุณาพิจารณาเผื่อว่ามีพระผู้ใหญ่ในจังหวัดก็ได้ผมจะอยากจะบรรยายให้กับพระผู้ใหญ่ในจังหวัดให้ฟังเช่นถ้าเป็นไม่ได้นำเรียนเจ้าหน้าจังหวัดเห็นไหมความว่าคือผมต้องการจะอธิบายหัวข้อหนึ่งอาจินไตไม่มีใครแตะได้แน่ก่อนผมจะรู้ครับครับแล้วผมจะรู้เรื่องนี้มันเหมือนกับที่ผมได้มาเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดเผยเรื่องนี้ครับผมก็พูดมาตลอดแหละในส่วนคารวะของผมเนาะทางวิทยุทางอะไรต่างๆแต่ผมอยากจะนำเสนอให้กับพระสงฆ์เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วพระสงฆ์จะต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วครับถ้าถามว่าให้ใครล่ะก็ต้องพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ระดับจังหวัดซึ่งท่านตัดสินใจได้เลยล่ะโอเคนะหัวข้อที่หนึ่งอาจินไตหัวข้อที่สองคือกฎพระไตรลักษณ์อย่าไปสรุปว่าง่ายนะครับให้รู้ไว้มันอธิบายไปถึงภาวะสภาวะและภาวะอย่าคิดว่าง่ายเลยครับเวลาอธิบายเรื่องนี้ผมจะเทียบไปกับวิทยาศาสตร์ทันทีเลยครับหัวข้อที่สามก็คือผมเรียกกันว่าอภิมหาสติปัฏฐานสี่ดูสิผมยกย่องขนาดไหนอภิมหาสติปัฏฐานสี่นี่ที่ผมยกย่องหัวข้อที่สี่ขันห้าหัวข้อที่ห้าปฏิจจสมุปบาทโอ้ตัวนี้ลึกซึ้งมากครับตัวนี้อธิบายเกินไปกว่า30พระภูมินะหัวข้อนี้บอกให้กันเกินกว่าก็ไม่เข้าถึงทางด้านกาแล็กซีไปแล้วหัวข้อนี้เข้าไปถึงเอกภพไปแล้วหัวข้อนี้นะครับเข้าไปถึงบิ๊กแบงเลยนะครับหัวข้อนี้ถึงจะโยงได้หมดแล้วก็สุดท้ายคืออิทัปปัจจยตาของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันโอ้โหมันพูดง่ายจริงๆนะแต่เวลามันเข้าลึกของมันละยากผมว่าผมได้จนนี้มาครับพอเวลาลิงก์ไปยังวิทยาศาสตร์นี่เป๊ะเลยครับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นี่เป๊ะอันเดียวกันเลยเป๊ะเลยนั่นมันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่กลุ่มวิทยาศาสตร์ก็น่าจะมารู้เรื่องพวกนี้ด้วยแล้วกลุ่มพระสงฆ์ไทยด้วยนะครับทำไมถึงเน้นย้ำพระสงฆ์ไทยเพราะว่าประเทศไทยนี่ก็คืออะไรสำนักพุทธศาสนาแห่งโลกอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แถวซอยนานาได้ไงเนี่ยถ้าเราเป็นศูนย์กลางใช่ถ้าศูนย์กลางไม่อะไรไม่มีองค์ความรู้ถ้าที่ควรไม่ใช่ถ้าศูนย์กลางไม่ขุดนี่ออกมาปุ๊บเนี่ยฉะนั้นเล่ากลุ่มสาธุจะเดินต่อได้ครับตัวนี้ฮะมันจะมาทำให้กลุ่มความเชื่อผีปรีศาจอะไรต่างๆมันจะคือเข้าใจมันจะสลายไปเองไอ้ที่มันไม่เข้าใจก็เลยสลายไม่ได้แน่นอนเข้าใจต้องอยู่ภายใต้ความเข้าถึงผมเชื่อมันในส่วนรวมสูงมากว่าผมเข้าถึงพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับงั้นพอเวลาผมอธิบายเรื่องนี้ปุ๊บผมก็ยินดีให้ท่านถามผมพอถามแล้วก็มาแชร์กันครับก็สรุปความว่าต้องการอยากจะอธิบายบรรยายพร้อมสาธิตพระสงฆ์มีปัญหานี่เยอะมากจิตรักษากายพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วแต่ไม่เคยได้สักทีหนึ่งบัดนี้มันมาถึงคำว่าจิตรักษากายแล้ว
ก็สามารถโชว์ออฟได้หมดนี่คือจิตรักษากายเอาขมวดเต็มที่คือจิตเป็นนากายเป็นบ่าวพระโทบ่าวมันจะเป็นอะไรกันใช่ไหมตบหัวตบเนี่ยนี่คือบ่าวความเจ็บปวดมีอะไรหรอกแค่นี้ก็จบแล้วบางคนเขาคิดว่าผมเคยใช้จิตวิทยาโอ้ยเกินกว่านั้นเยอะแยะพวกไสยศาสตร์โอ้ยผมเป็นคนที่ท้าตีท้าต่อยกับไสยศาสตร์เดียวเป็นพลังจิตที่มันเหนือกันครับครับถ้าคนไม่เคยฝึกจะไม่รู้จะไม่รู้เรื่องถูกต้องครับงั้นกลุ่มพระสงฆ์เนี่ยจะรับง่ายที่สุดขอได้โปรดเถอะครับพระสงฆ์อย่ามันมีคำอะเนาะทิฏฐิพระมานะจุดแล้วกันตรงนี้ฮะที่เป็นตัวกั้นจึงอยากจะให้ไปผมจะไว้ทำไมอีกอย่างนึงเนี่ยฮะชาวต่างประเทศมาเดี๋ยวผมก็บินไปต่างประเทศแล้วจะไม่เจอตัวผมไม่ใช่หรอกก็สำนักต่างๆก็พยายามบอกแล้วว่าจะเป็นกลุ่มลูกพระชาที่ไปเด่นดังต่างประเทศพูดไปก็ไม่เครียดอ่ะคือหนึ่งคือเขาไม่ได้ไปชักชวนจะเข้าว่าด้วยพลังไอ้ตัวนี้คือไม่ต้องมาเห็นเดี๋ยวนั้นเขาก็ต้องได้ที่ว่าลุงทำว่าโอเคมันจะต้องหายเห็นเส้นมือของสิ่งหนึ่งนิ้วเห็นนิ้วนิ้วจะต้องหายไปได้เหลือแต่ความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะต้องรับไอ้ตัวนี้ได้ถึงบอกว่าบรรยายพร้อมสาธิตไงมันที่จะเข้าบรรยายอย่างเดียวไม่เข้าหรอกต้องสาธิตท่านนี่ฮะสาธิตนี่คือการกระทำจริงผลของเขาแหละมันจะเข้าวุบๆเลยนะขอเถอะถ้าเป็นไปได้อยากจะเร่งทำงานตรงนี้เพื่ออะไรปีหน้าก็จะมีวันวิสาขบูชาแห่งโลกแล้วผมจะมุ่งเข้าไปอยู่ตรงนั้นผมอยากให้พระสงฆ์ไทยในระดับหัวแถวนะไปโชว์สิ่งนี้ในองค์การสหประชาชาติให้มันสมศักดิ์ศรีว่าเป็นวันวิสาขบูชาแห่งโลกซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ยอมรับแล้วว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งอะไรก็ว่าไปมันมีอยู่แล้วมันมีคำแท้ๆมันอยู่ผมก็จำไม่ได้ชัดเจนใช่ไหมครับเขายกย่องยกย่องกันมาหลายปีแต่การโชว์ออฟมาในสิ่งที่มันเป็นสัมผัสได้ไม่เคยมีเลยงั้นผมอยากจะทำสิ่งนี้ให้กับพระสงฆ์ผมไม่เดินนำหน้าพระสงฆ์อยู่แล้วนะครับคือส่วนใหญ่คือพระผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ฝึกครับไม่ค่อยได้ฝึกพวกสมาธิครับถือว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานเลยใช่ใช่ถ้าคุณไม่เดินตัวนี้แล้วมันไปต่อไม่ได้ใช่ใช่และนะวันนี้เรื่องสมาธิมันกระจายไปทั้งโลกเลยนะโยคะก่อโยคะสมาธินะสารพัดทุกรูปแบบเลยแต่พุทธะโหมันเหนือชั้นกว่าเยอะแยะเลยเยอะแยะเหลือเกินผมก็จะพยายามบอกว่าคนคนหนึ่งมันไปถึงตรงนั้นแล้วนะอย่าเสียของไงกันเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เสนอตัวเนี่ยผมไม่ได้เอาอะไรจากใครอยู่แล้วแหละนะขอให้รับรู้ทราบส่วนรับรองก็เป็นทางในๆกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องประกาศตูมตามรับรองคือไม่ถึงว่าพวกเราที่พอสัมผัสได้เราก็ต้องมาสนับสนุนอย่างไม่งั้นมันจะเดินยากรู้ไหมต่อไปมันจะเลื่อนน้อยเดือดน้อยมาครับมาสังเกตครับทีนี้ผู้ปฏิบัติชอบก็พยายามทำเต็มที่ไอ้พวกที่ทำให้สงเสื่อมเสียก็มีเยอะทีนี้มันจะได้พวกนั้นไม่เข้าไม่ถึงก็ทำไมถึงปั๊บก็เฟยังไปยึดไอ้สิ่งที่ได้ไม่ใช่นั่นสิครับมันต้องมีโตที่มันถ้ามันเด่นถ้ามันชัดผมว่าผมชัดนะเดินทีครับเหลือแค่ 2% นี่สิมันหมดจริงไหมแค่2ฝ่ามือกับ1ความเข้าใจเนี่ยมันจะได้หนักป่ะไม่เดิกดักเลยทีนี้ไม่กระเดื่องแล้วทีนี้ไม่เดินก็คล่องตัวขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่มันเราใช่ว่าจับต้องได้จริงๆเราจะก้าวข้ามคำว่าพิสูจน์มันเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของเรามันคือเอามาใช้ได้เลยเทสเดี๋ยวนี้เลยนั่นคือความสามารถผมพยายามล็อกตัวผมให้ได้เร็วเพราะว่า
ถ้าผมไปอยู่ต่างประเทศเมื่อไรขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็จะหาตัวผมยากเพราะผมมีงานอีกเยอะไม่ได้ยังมีผมที่เรียนแล้วติดต่อมาแล้วกันครับลองฝากไว้กับพระผู้ใหญ่คุ้นเคยกับท่านเจ้าหน้าที่วัดไหมครับท่านเจ้าคณะอำเภอเซนนั่นแหละก็เริ่มจากเจ้าคณะอำเภอนี่แหละน่าจะเรียนเชิญได้เรียนเชิญไปครับไปหาเจ้าคณะอำเภอเพราะท่านรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเออโอเคเลยนะนัดมาเดี๋ยวนัดกับเจ้าหน้าที่เขาเขาจะมีคนที่เชื่อมโยงกับผมนะครับนะต้องการช่วยครับต้องการช่วยเจ้าคณะอำเภอท่านก็สนิทกันโอเคได้เลยมันต้องจ้างแรงเพื่อให้ได้ก่อนใช่ใช่ใช่โอเคได้รีบทำนะรีบทำนะลูกเชิญทางนู้นก่อนเลยโอเคนะจ้ะเอาล่ะอืมเดี๋ยวจ้ะ